พบกับรายวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1กับคุณครูสุดารัตน์แป้องค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อเรื่องนิทานพื้นบ้านโอ้โหนักเรียนต้องโอ้โหเป็นที่น่าสนใจแน่ๆเลยต้องเคยได้ยินมาบ้างแหละนะคะแต่ก่อนที่จะเรามาพูดคุยกันเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้กันก่อน,อนว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะและความสําคัญของนิทานพื้นบ้านได้ สรุปความรู้และข้อคิดของนิทานพื้นบ้านวิเคราะห์คุณค่าด้านต่างๆของนิทานพื้นบ้านและตระหนักเห็นคุณค่าของนิทานพื้นบ้านค่ะคำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะนักเรียนเคยได้ฟังนิทานพื้นบ้านบ้างหรือไม่แล้วนักเรียนรู้จักนิทานพื้นบ้านเรื่องใดบ้างอ่าลองตอบผู้กองตุ้งหน่อยสิรู้จักนิทานเรื่องอะไรบ้าง นะคะตอนเช้าใช่ไหมแต่ก่อนจะมีแบบหนังจกักจักงองอะไรมีนิทานพื้นบ้านเยอะแยะเลยนะคะหรือที่เคยได้ยินกันก็คืออ่าสังทองพันลอพญาคันฆ่างนาง12โอ้โหหนูชอบมากเลยค่ะครูค่คะหนูได้ดูการ์ตูนตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นแหละนิทานพื้นบ้านของเรานั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่าลักษณะของนิทานพื้นบ้านเป็นอย่างไรอ่ามีใครตอบได้บ้างคะ มีใครตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันว่าลักษณะของนิทานพื้นบ้านเป็นอย่างไรนิทานพื้นบ้านเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาในท้องถิน่นท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะคะอาจจะแพร่หลายไปในท้องถิ่นอื่นในภายหลังเนี่ยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมอย่างหนึ่งนะคะ เรื่องเล่ามุขปาฐะต,ต่างๆนะคะเรื่องเล่าสืบสารกันมานะคะอ่าหนึ่งเลยเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเหมือนที่ครูต้องบอกไปเลยนะคะสองใช้ภาษาใช้ภาษาถิ่นในการถ่ายทอดและเป็นภาษาที่เรียบง่ายนั่นเองค่ะข้อ3ค่ะไม่ปรากฏนามผู้แต่งดั้งเดิมนะคะก็เป็นการแบบเรื่องเล่าบอกถ่ายทอดต่อๆกันมานะคะ ต่อไปค่ะข้อ4บางเรื่องเนี่ยอาจจะมีเขาเรื่องจริงนะคะเช่นพระร่วงบ้านบางระจันนั่นเองนะคะนักเรียนอ่านนิทานพื้นบ้านในภาคต่างๆจากหนังสือเรียนแล้วร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะของนิทานพื้นบ้านในแต่ละภาคโดยนิทานพื้นบ้านนะคะก็จะมีนิทานพื้นบ้านภาคเหนือนิทานพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิทานพื้นบ้านภาคกลาง นิทานพื้นบ้านภาคตะวันออกนิทานพื้นบ้านภาคใต้นะคะดูครูให้นักเรียนศึกษานิทานพื้นบ้านของแต่ละภาคก่อนเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันนะคะวิเคราะห์ลักษณะของนิทานแต่ละภาคกันเลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ไปศึกษานิทานพื้นบ้านในแต่ละภาคเดี๋ยวเรามาดูกันมาร่วมสรุปร่วมกันแล้วกันนะคะ,ะนิทานพื้นบ้านภาคเหนือนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะความเป็นมาของสถานที่ต่างๆเช่นการสร้างพระาธาตุเจดีการสร้างเมืองมักถูกนํามาแต่งเป็นข้าวสอเพื่อใช้อ่านนะคะหรือเรียกว่าเล่าข่าว ในงานประเพณีต่างๆเช่นงานขึ้นปีใหม่งานแต่งงานงานบวชลูกแก้วเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้ข้อคิดและสืบทอดประเพณีของท้องถิ่นค่ะต่อไปนิทานพื้นบ้านภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นภูมิอากาศแห้งแล้งเนาะแบบปริมาณฝนน้อยไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคนิทานพื้นบ้านเนี่ย ก็จะมักกล่าวถึงความแห้งแลง้งการขอฝนเช่นเรื่องพญาคันค้างนั่นเองนะคะหรือที่เราเรียกว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนิทานพื้นบ้านภาคกลางนะคะภาคกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ล่ารุ่มนะคะใกล้แม่น้ํานิทานพื้นบ้านภาคกลางจึงเกี่ยวข้องกับน้ําเช่นความเป็นมาของชื่อคลองสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ นิทานพื้นบ้านภาคตะว,วันออกนะคะเป็นยังไงบ้างก็คือภูมิประเทศของภาคตะว,วันออกส่วนใหญ่เนี่ยติดทะเลใช่ไหมจะเป็นแบบหาดเกาะและภูเขานิทานพื้นบ้านของภาคนี้เนี่ยจึงอธิบายที่มาของเกาะและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับทะเลเช่นนิทานเรื่องตามมงลายนั่นเองค่ะต่อไปนิทานพื้นบ้านภาคใต้เป็นยังไงบ้างเอ่ยภูมิประเทศของภาคใต้เนี่ย เป็นภูเขาใช่ไหมเป็นเกาะเป็นชายหาดต่างๆนิทานพื้นบ้านของภาคใต้เนี่ยจึงอธิบายที่มาของเกาะและสิ่งต่างๆเกี่ยวกับทะเลเช่นนิทานเรื่องเกาะหนูเกาะแมวนอกจากนี้นเนี่ยภาคใต้ก็ยังติดต่อค้าขายกับต่างชาตินะคะการเดินเรือก็ทําให้เกิดนิทานที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมต่างชาติเช่นเรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวนั่นเองค่ะ นักเรียนอ่านเนื้อหาในหัวข้อนิทานพื้นบ้านเรื่องสังทองแล้วเปรียบเทียบนิทานพื้นบ้านเรื่องกัมกาดำของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเนื้อเรื่องคล้ายกับสังทองว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรโดยสรุปเป็นแผนภาพความคิด เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนักเรียนทงทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะามาดูแผนภาพความคิดกันเลยภาคเหนือค่ะเท้ากํากาดำเนี่ยสวมเสื้อสีดำเมื่อถอดเสื้อสีดำแล้วเนี่ยก็จะมีร่างกายเป็นสีทองเห็ไหมส่วนตะวันออกเฉียงเหนือล่ะเท้ากํากาดำมีผิวสีดำอัปลักเมื่อถอดรูปอัปลักก็กลายเป็นชายรูปงามนะคะ ส่วนสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือเท้ากํากาดมมีรูปกายภายนอกอับประลักนั่นเองแต่เมื่อถอดรูปแล้วเนี่ยจะเห็นความงดงามนะคะนักเรียนอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่องตามองไล่แล้วแล้วร่วมกันตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะนักเรียนร่วมสรุปใจความสําคัญของเรื่องตามองไล่ได้ว่าอย่างไรนะคะสถานที่ที่ปรากฏในเรื่องมีอะไรบ้างและสถานที่นั้นเกิดจากการกระทำของตัวละครอย่างไร ะะสุดท้ายค่ะนักเรียนคิดว่านิทานเรื่องตามมองไลเป็นนิทานของภาคใดมีลักษณะนเนื้อหาเป็นอย่างไรหลังจากที่นักเรียนอ่านแล้วเนี่ยนักเรียนต้องตอบคำถาม3ข้อนี้ของครูให้ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาในการไปอ่านเรื่องตามมองไลแล้วร่วมตอบคำถามกันค่ะ เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่อ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยเกิดความสนุกสนานแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากการอ่านกันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนสรุปใจความสำคัญของเรื่องตามมงลายได้ว่าอย่างไรไหนใครตอบผูกางตุ้งได้บ้างนะคะเป็นไงคะสรุปใจความได้ว่าอ่าตามมงลายเนี่ยและยายรำพึงเนี่ยมีลูกสาวที่หน้าต่างงดงามอ่าชื่อว่ายมโดย เป็นที่หมายปองของเจ้าลายและเจ้ากรุงจีนนะคะโดยเจ้าลายเนี่ยได้มาสู่ขอกับยายรำพึงส่วนเจ้ากรุงจีนเนี่ยได้มาสู่ขอกับตามงลาอ่ทั้งคู่เนี่ยกำหนดวันแต่งงานวันเดียวกันโดยที่ไม่ได้ปรึกษากันจนทะเลาะกันในวันแต่งงานต่างฝ่ายต่างโยนข้าวของใส่กันจนทำให้เกิดสถานที่ต่างๆทั้งภูเขาเกาะทะเลสาบในจังหวัดต่างๆอต่อไปค่ะ สถานที่ที่ปรากฏในเรื่องมีอะไรบ้างและสถานที่นั้นเกิดจากการกระทําของตัวละครอย่างไรโอ้โหเกิดสถานที่เยอะแยะมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนไหนลองบอกครูกวงตุ้งไหนซิว่าเกิดสถานที่ใดบ้างนะงนอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ยายลำพึงเนี่ยคว้างอะไรคะคว้างหมวกไปตกเป็นเขาล้อมหมวกจังหวัดประจวบคีริขันนะคะตามงลายคว้างกระบุงลอยไปตกเป็นเกาะกระบุงจังหวัดตราดนะคะต่อมาค่ะยายลำพึงเป็นไงลูกคว้างอะไรคะคว้างงอบกระเด็นไปตกเป็นแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีนะคะตามงลายคว้างอะไรต่อคว้างคว้างสาต ไปปะทะเกาะแห่งหนึ่งจนเป็นเกาะทะลุนั่นเองนะคะจังหวัดอะไรคะประจวบคีรีขันนะคะและสากเนี่ยก็ลอยไปเป็นเกาะสากจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะยายํำพึงเป็นไงโมโหมากจึงไปนอนนิ่งอยู่จนกลายเป็นเขาแม่ํำพึงจังหวัดระยองนะคะ ตามมืงไล่จับนางยมโดยฉีกฉีกเป็นสองซีกแล้วโยนไปตกเป็นเกาะนมสาวจังหวัดประจวบคีรีขันอีกซีกหนึ่งล่ะโย,โยนไปตกเป็นเกาะนมสาวจังหวัดชนบุรีฉีกไงสองสองฟากใช่ไหมสองสองท่อนนะ,ะอ่าต่อไปค่ะตามมองไลยเนี่ยได้โยนพลูไปตกเป็นหอยมวนพลูนะคะ ต่อไปค่ะขนมจีนเป็นไงลูกขนมจีนกลายไปเป็นสาล่ายทะเลน่ารักชะสาล่ายทะเลนะ,ะต่อไปกระจกไปติดที่เขาช่องกระจกนะคะส่วนตะเกียบตะเกียบอะไปติดที่เขาตะเกียบนะคะส่วนจานล่ะจานไปตกเป็นเกาะจานนะคะสุดท้ายค่ะตามองลายนั่งดื่มเหล้า จนเกินขนาดกลายเป็นหินนะคะแต่เรื่องนี้ก็จะแบบเป็นที่มาของเกาะต่างๆก็ดูน่ารักดีนะจะได้มีความรู้ด้วยว่าเอะเขาวันนี้เป็นอย่างไรนะจากนิทานพื้นบ้านก็ดูมีความรู้สาระความรู้ทําให้เราแบบเอ้ยอยากรู้จังเลยอ่ะว่าหมวกเงี้ยไปตกเป็นแบบเขาล้อมหมวกเป็นอย่างไงหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะต่อไปค่ะ นักเรียนคิดว่านิทานเรื่องตามองลายเป็นนิทานของภาคใดมีลักษณะนเนื้อหาเป็นอย่างไรโอ้โหง่ายมากเลยนะคะเหมือนที่เราได้ศึกษาไปเรียบร้อยแล้วเป็นภาคอะไรยังไงคะเป็นนิทานประจำถิน่นแถบชายทะเลตะวันออกของอ่าวไทยนะคะตั้งแต่จังหวัดตราดจันทบุรีชนบุรีลงไปถึงเพชรบ,บุรีและประจวบคีรีขัน ทางชายฝั่งตะวันตกนะคะโดยมีเนื้อหาอธิบายสภาพภูมิศาสตร์มีลักษณะปแปลกๆในท้องถิ่นเช่นภูเขาทะเลสาบเกาะแล้วก็ที่แบบมีเป็นเกาะที่มีลักษณะปแปลกๆนะคะ,ะนักเรียนคิดว่านิทานพื้นบ้านมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรคะเด็กๆ ความสําคัญของนิทานพื้นบ้านเนี่ยนะคะนิทานพื้นบ้านเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานจึงมีความสําคัญหลายประการดังนี้ค่ะ 1. เลยให้ความเพลิดเพลินเรื่องราวในนิทานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องในจิบบบจนตนานการจึงทําให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานเช่นมีเจ้าหญิงเจ้าชายเทวดามีของวิเศษที่สามารถเนรมิตท,ทุกอย่างตามใจปรารถนาได้บางทีเนี่ยมันเป็น ตัวละครมันก็น่าสนใจเนี่ยเหมือนตอนเด็กๆเราก็ชอบแบบอุ้ยมีของวิเศษเออมันทําให้แบบเออเรามีความแบบสนุกสนานเพลิดเพลินอ,อุ้ยมีสิ่งวิเศษนี่ทำอันนี้ได้ด้วยแบบนั้นได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นชีวิตความเป็นอยู่จารีตประเพณีความเชื่อค่านิยมเช่นนิทานพื้นบ้านเรื่องพญาคันค่าพญาคันค่าก,ก็คือขังคกใช่ไหมในภาคอีสานอะเนาะขังคกพญาคันคาาเราเนี่ยนะ ซึ่งอธิบายต้นกําเนิดของประเพณีบูญบ้างไฟหรือนิทานเรื่องทิดาเท้ากบ,บิลพรมอธิบายกําเนิดประเพณีสงกรานต์นั่นเองค่ะ 3. ค่ะให้ข้อคิดและปลูกฝังคุณธรรมต,มตามที่สังคมต้องการเช่นปลาบู่ทองสอนให้มีความกตัญยูมีความเมตตากรุณาพระรถเมรีนะสอนให้รู้จัก เสียสละความสุขของตนเองเพื่อผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างเนี่ยจะมีคําสอนอยู่แล้วเนาะว่ามันมีแนวทางอย่างไรนะคะก็จะแทรกความคิดอย่างเงี้ยเข้าไปนะคะ 4. ค่ะให้คําอธิบายความเป็นมาของบุคคลสัตว์สถานที่และปรากฏการต่างๆของธรรมชาติเช่นกําเนิดดาวลูกไก่ปรากฏการฟ้าร้องฟ้าพาจากเรื่องเมฆขลาก,กับรามสูร นิทานเกาะหนูเกาะแมวที่มาของชื่อถ้ำผานางคอยนะคะจังหวัดแพร่และเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะคะก็จะมีปรากฏการธรรมชาติต่างๆก็จะมีความอ่าการอธิบายนะคะต่อไปค่ะทําทให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองนิทานพื้นบ้านบางเรื่องกล่าวถึงความสามารถและความกล้าหาญของวีรบุรุษเช่น นิทานเรื่องพระร่วงของจังหวัดสุโขทยัยกล่าวถึงพระร่วงว่าเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์และก็เสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะนิทานเรื่องไกลทองของจังหวัดพิจิตรนะคะกล่าวชื่นชมไกลทองว่าเป็นผู้ที่มีความเก่งก้าสามารถนะคะปราบชาลวันจระเข้ที่ดุร้ายได้นะคะ ไกลทองเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าไกลทองเนี่ยเป็นคนจังหวัดนนทบ,บุรีแต่เรื่องเจ้าแบบชละวันอย่างเงี้ยนะคะก็เมืองพิจิตใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยชาลวันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากเลยนะคะต่อไปค่ะ 6. ให้กําลังใจในการดําเนินชีวิตนะคะตัวเอกในนิทานหลายเรื่องมักประสบความทุกข์ยากลําบากในตอนตอน้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะพบความสุข จากความเพียรพยายามและความอดทนซึ่งเป็นกําลังใจให้กับผู้ฟังได้เป็นอย่างดีเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยทุกคนย่อมมีช่วงเวลาที่แบบเป็นทุกข์แล้วก็มีความหวังว่าจะได้ประสบความสุขความสําเร็จในอนาคตนะคะบางทีเนี่ยมันก็เหมือนกับสดคล้องกับชีวิตคนเราเนาะบางทีมันก็ไม่ได้มีความสุขเสมอไปมันก็มีเรื่องทุกข์เข้ามานะคะแต่พอนานไปเนี่ยเราก็าคิดว่าเออเนี่ยถ้าเรามีความพยายามความอดทนมันก็ทําให อ,อนาคตในข้างหน้าเนี่ยดีได้นะคะนี่มันก็เป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อดีกว่าท้อแท้กับชีวิตนะคะต่อไปหานักเรียนร่วมการสรุปเกี่ยวกับความสําคัญของนิทานพื้นบ้านเป็นแผนภาพความคิดเดี๋ยวคุรูกวังตุ้งจะให้เวลาพวกเราในการทําแผนภาพความคิดนี้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนน่าจะทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแผนภาพความคิดกันเลยดีกว่านะคะความสําคัญของนิทานพื้นบ้านมีอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะนักเรียนอ่าให้กําลังใจในการดําเนินชีวิต่าเหมือนที่ครูเคยบอกไว้นะคะให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองนะคะ ให้ข้อคิดและปลูกฝังคุณธรรมตามที่สังคมต้องการนะคะให้คําอธิบายความเป็นมาของสรรพสิ่งเฮ้ยมันอาจจะแบบเกิดขึ้นจากนี้บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปหรอกอ,อธิบายปรากฏการแต่มันก็ออดูมีเป็นความเป็นมานะคะค่ะสุดท้ายค่ะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองนั่นเองค่ะ ต่อมาเรามาพิชิตโจทย์สูตรทันษากันเลยดีกว่านะคะวันนี้ครูกวางตุ้งนำโจทย์มาให้พวกเราได้ลองฝึกทำดูนะคะอ่าเรื่องปลาบู่ทองและสนูน้อยเรือนง,งามนางเอกเป็นคนดีซึ่งถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอแต่สุดท้ายก็ผ่านอุปสรรคต่างๆได้ตอนจบนางเอกได้พบความสุขนิทานเรื่องนี้เนี่ยให้ข้อคิดตรงกับข้อใดอ่าไหนลองดูซิ ขอ้อ 1. คนชังมีนักคนรักมีน้อยขออ้อ 2. กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี 3. คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สี่คนดีมีน้อยคนถอยมีมากอ่ะตอบพ่ออะไรคะตอบพ่ออะไรลูกโอ้โหเก่งมากเลยก็คือคนดีเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะก็คือคนดีเนี่ยย่อมไม่ได้รับอันตรายจากสิ่งใดนะคะ อ่าข้อแรกล่ะคนชังมีนักคนรักมีน้อยนะคะก็คือคนเกลียดมีมากคนรักมีน้อยนั่นเองขออง้อ2กรุงศรีธยาไม่สิ้นคนดีก็คือคนดีเนี่ยไม่มีวันหมดไปและข้อสุดท้ายล่ะคนดีมีน้อยคนถอยมีมากก็คือคนดีเนี่ยมีน้อยคนไม่ดีมีมากนะคะเพราะฉะนั้นข้อนนเนี้ยเนี่ยที่ตรงที่สุดเลยก็คือคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นเองค่ะ ข้อต่อไปเลยดีกว่านะคะอ่านางเห็นรูปสุวรรณอยู่ชั้นไหนเงาะสวมไว้ให้คนหลงคำประพันธ์นี้ให้ข้อคิดตรงกับข้อใดอ่ผาผูววังต้องให้เวลาในการตอบคำถามค่ะ <l ug in mystery> เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมได้คำตอบกันแล้วละสิอ่ะ ตอบข้ออะไรลูกใครตอบข้อ1บ้างใครตอบข้อ2ใครตอบข้อ3ใครตอบข้อ4ี่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อข้อสค่ะไม่ควรตัดสินคนที่รูปภายนอกแต่ควรพิจารณาที่ความรู้ความสามารถและจิตใจที่ดีงามนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันค่ะ เดี๋ยวคุณครูให้เวลาในการคิดในข้อนี้นะคะเรามาร่วมกันอธิบายแล้วกันนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนนะคะเรามาร่วมกันสรุปเลยนิทานพื้นบ้านเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาในท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะคะแล้วก็แพร่หลายไปยังท้องถิ่นอื่นๆ จึงมักมีการใช้คำภาษาถิน่นหรือคำที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นและการเรียนรู้ศัพท์เหล่านั้นเนี่ยจะทำให้ศึกษานิทานพื้นบ้านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนิทานพื้นบ้านแต่ละเรื่องเนี่ยให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถนำมาสอนใจแล้วก็ประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะนิทานพื้นบ้านสร้างสารรค์ค่ะ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจัดทําหนังสือนิทานพื้นบ้านโดยเรื่องนิทานพื้นบ้านที่สนใจ1เรื่องแล้วร่วมกันออกแบบการนําเสนอให้หน่าสนใจค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะให้นักเรียนวางแผนขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนดัดเช่นสืบค้นข้อมูลเรียบเรียงวาดภาพตรวจสอบและปรับปรุงผลงานต่อมาค่ะ ให้นักเรียนเนี่ยเขียนขั้นตอนการทํางานที่จะปฏิบัติงานจริงและลงมือทําในหนังสือนิทานพื้นบ้านตามแผนจนสําเร็จนะคะร่วมกันประเมินผลงานและประเมินวิธีการทํางานเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกณฑ์นในการประเมินกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างข้อหนึ่งเลยเนี่ย มีการลำดับความคิดอย่างเป็นขั้นตอนออสำคัญมากเลยเรียบเรียงให้ดีนะคะ 2. ค่ะมีการสะกดคำถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ค่ะ 3. การเลือกใช้ถ้อยคำได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4. มีความคิดสร้างสารรค์และน่าสนใจ 5. มีความมั่นใจในการนำเสนอผลงานของตนเองค่ะ โอ้โหครูคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะทำสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจน่าแน่เลยนะคะเดี๋ยวครูจะติดตามชมผลงานของพวกเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจ,จกรรมต่อไปเลยดีกว่านะคะเด็กๆเล่าขานนิทานพื้นบ้านอ้าเป็นยังไงนะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยเล่านิทานพื้นบ้านให้เพื่อนฟังพร้อมทั้งนำหนังสือนิทานพื้นบ้านมาแสดงให้ทุกคนชม จากนั้นเพื่อนๆร่วมกันประเมินความถูกต้องและความน่าสนใจของผลงานนะคะ,ะหลังจากที่พวกเราได้นำเสนอผลงานไปแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสุดท้ายของการเรียนดีกว่านะคะสืบสารนิทานพื้นบ้านอ่าเป็นยังไงนะ นักเรียนร่วมกันจัดรายการนิทานพื้นบ้านโดยผลัดกันเล่านิทานผ่านระบบเสียงตามสายของโรงเรียนแล้วรวบรวมหนังสือนิทานพื้นบ้านไปจัดที่มุมหนังสือหรือห้องสมุดให้ทุกคนได้อ่านโอ้โหครูกวงตุ้งคิดว่าวันนี้เนี่ยเราคงจะพบความสนุกสนานและความรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างแน่นอนเลยนะคะ,ะวันนี้เนี่ยครูก็มอบสาระความรู้ให้พวกเราอย่างเต็มที่สุดความสามารถ หวังว่าจะได้พบกันในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ